หลังจากที่แกเนี่ยไปที่จังหวัดพิจิตรไปสักการะหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานค่ะแล้วก็ไปติดตามดูสาเหตุว่าแม่น้ำพิจิตรทำไมเน่าเสียกลับมาบ้านพักตัวเองน้ำไม่ไหลซะงั้นละค่ะก็เลยต้องให้การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปดูกันจ้าละหวั่นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแงมค่ะส่วนช่วงเวลานี้หมดเวลาของเขย่าข่าวเข้มแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอวรันนันทปัตแววและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัดไซที่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครวุ่นวายเรื่องตีระฆังวัดนิรัญญารามหรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลานตั้งอยู่ที่ตำบลบางคลานอำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรก็วุ่นวายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557จนถึงทุกวันนี้ 4-5 ปีแล้วครับแม่นานกว่าที่นู่นอีกสาเหตุเกิดมาจากอดีตเจ้าวาดถูกมหาเถระสมาคมปลดออกเพราะมีปัญหาเรื่องเงินทองจากนั้นก็แต่งตั้งพระครูวิสุทธิวรากรรักษาการเจ้าวาดวัดหลวงพ่อเงินบางคลานเนี่ยครับตรวจสอบทรัพย์สินของวัดปรากฏว่าตู้เซฟขนาดใหญ่3ตู้เปิดไม่ได้หลวงพ่อเงินที่ทำจากหยกหายไปพบเงินฝากวัดนะครับนับ10บัญชีมีการถือครองหุ้นด้วยนะตั้งกว่า100ล้านบาทผลประโยชน์แอบแฝงจากโรงรอพระโอ้ยมากมายและก็ยังวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกเมื่อนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าข้างฝ่ายอดีตเจ้าวาดที่ถูกขับไล่ออกไปนะครับจนถูกนายกิจชัยบุญปู่ทนายความและที่ปรึกษาของรักษาการเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้ครับฟ้องร้องเอาพันตำรวจเอกสุชีพสิทธิการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทะเลทำได้เพียงประกาศเงื่อนไขการจำนวน4ข้อทุกฝ่ายนะครับต่างภาวนาให้จบเรื่องจบราวโดยเร็วสิทธิ์หลวงพ่อเงินทั้งนั้นกลับมาทะเลาะกันเรื่องเงินทองมันอายเขานะครับยังอยู่ที่จังหวัดพิจิตรขอชื่นชมการทำงานของทหารคสช.จังหวัดพิจิตรและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรที่ไม่ได้หย่อนยานเหมือนหลายๆจังหวัดพอทราบข่าวชาวบ้านร้องทุกข์แม่น้ำพิจิตรเน่าท่านเอกวีรวัฒน์วิวัฒน์วานิชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรก็พาคณะลงพื้นที่ตรวจสอบครับเดินไล่ดูว่าเอ๊ะอะไรมันคือสาเหตุก็ไปเจอว่ามีน้ำเสียนะครับจากบ่อน้ำเสียขอเรียกว่าบ่อน้ำเสียนะก็คงไม่ใช่บ่อบำบัดของโรงสี PB Rice เนี่ยนะครับที่ตำบลย่านยาวเนี่ยเกิดการรั่วไหลลงมาในแม่น้ำนะครับจากรางระบายน้ำจากรางน้ำเสียแล้วก็เป็นรูลงมาในแม่น้ำนะครับซึ่งทำให้น้ำเน่าเสียอย่างฉับพลันนั้นสาเหตุน้ำพิจิตรเน่าคาดการว่าอาจเกิดจากโรงสีแห่งหนึ่งแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลย่านยาวแค่นั้นแหละนายไพบูลย์เจ้าของโรงสีนะครับท้าให้เงิน1ล้านบาทถ้าพิสูจน์ได้ว่าโรงสีของเขาทำน้ำเน่าจริงปลาตายต้นน้ำก็มาโยนว่าโรงสีน้ำทำปลาตายก็เรียนท่านว่าไม่คุณละเรื่องไงครับครับท่านยาวเรื่องนี้แบบไอ้น้ำพิฆาตน้ำนะท่านจะใส่ปลาถ้าปลาตายนะผมให้ตัวล้านครับให้ตัวล้านกว่าล้านครับแต่น้ำพิฆาตน้ำถ้าใส่ปลาถ้าปลาตายนะแต่ว่าท่านเอาภาพตัวเช่นใส่ร้ายไม่รู้ใครเนี่ยใส่ร้ายว่าลงสีน้ำเน่าเนี่ยแล้วปลาตัวน้ำตายแต่ปลาปลายน้ำไม่ตายเนี่ยท่านก็คิดดูนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับมั่นใจนะครับอีกไม่นานรู้ผลจะเสียเงิน1ล้านหรือเปล่าครับก่อนจบก่อนจากมัวแต่ไปทำข่าวชาวบ้านอื่นเข้ากลับมาบ้านตนเองที่ย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีน้ำประปาของบ้านป๋าแง้มไหลเบาซะแล้วสาเหตุเกิดจากการประปาส่วนภูมิภาครังสิตและเทศบาลเมืองลำสามแก้ววางท่อประปาใหม่กะจะให้ไหลกระฉูดแต่งไงไหลเบากว่าเดิมเดือดร้อนสอทอเสมอแสงศรีนินและสอจอแผ่นสำเริงอุทิศและการประปาส่วนภูมิภาคมาตรวจสอบแก้ไขแม่เกือบจะไม่ได้อาบน้ำแล้วล่ะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไบไปกับป๋าแง้มได้ที่ Facebook Fan Page ข่าวป๋าแง้มทุกวันและ Instagram ป๋า RM ปูน